รัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เปิดให้บริการสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงินได้ได้แก่ที่ดินไม่เป็นที่นาที่ไร่หรือที่สวนสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินตอบโจทย์ผู้ต้องการเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในกิจการของตนนำไปลงทุนประกอบธุรกิจเริ่มต้นอาชีพใหม่หรือรีไฟแนนซ์เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยสูงรวมถึงผู้ที่ต้องการใช้เงินยามจำเป็นหรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเป็นสินเชื่อเนกประสงค์ที่เปิดกว้างสำหรับวัตถุประสงค์ในการขอกู้ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ10ล้านบาทสามารถใช้หลักทรัพย์ที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกันได้ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้องชุดคอนโดมิเนียมและที่ดินธนาคารให้กู้ไม่เกิน 90, 85 และ60% ของราคาประเมินตามลำดับคิดอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกอยู่ที่ 3% ต่อปีหรือคิดเป็นเงินงวดผ่อนต่ำใน6เดือนแรกเพียงแสนละ399บาทต่อเดือนเท่านั้นเดือนที่7ถึง24เท่ากับ MRR 1.955% กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือ MRR 1.455% กรณีไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและปีที่3เป็นต้นไป MRR 0.50% หรือคิดเป็นดอกเบี้ย3ปีต่ำสุดที่ 4.560%โดยเป็นสินเชื่อสำหรับผู้กู้ที่มีอาชีพและรายได้แน่นอนหากเป็นผู้มีรายได้ประจำอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน65ปีมีอายุงาน6เดือนขึ้นไปกรณีประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน70ปีทำกิจการมาแล้ว1ปีขึ้นไปสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่15กรกฎาคมถึง31ตุลาคมและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน30พฤศจิกายนนี้